แล้ววางมือลงแล้วก็ตั้งใจฟังจะได้อนุโมทนาบุญกุศลด้วยความตั้งใจเบื้องต้นเราก็สำรวมกายวาจาใจการสำรวมก็เป็นศีลศีลเบื้องต้นศีลที่เราวิรัติคือแสดงเจตนางดเว้นที่เรากล่าวกันไปเรียกวิรัติศีลเป็นการแสดงเจตนางดเว้นต่อการล่วงเกินในสิกขาบทที่เรากล่าวนี้เดี๋ยวเราบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่ตั้งก่อนเราก็กล่าววิรัติศีลก็เราก็แสดงสัจจะกริยาต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ขอพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งหรือพึงรับทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าของดเว้นเด็ดขาดจากการกระทำล่วงเกินในสิกขาบทเหล่านี้แค่เพียงเราระลึกอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เราอยู่ที่จิตของเราเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับจิตของผู้มีศรัทธาในทุกการสมัยแม้กระทั่งณบัดนี้สมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนอยู่พระภิกษุทั้งหลายก็ไปปฏิบัติตามป่าตามเขาตามที่ต่างๆตามป่าช้าที่รกที่ไกลหมู่ชนล้วนแล้วแต่ปูอาสนะไว้ที่สูงแล้วกำหนดตั้งเจตนาถวายเป็นอาสนะเป็นพุทธอาสนะดุจดังที่เราสมัยนี้เราวางปฏิฐานพระพุทธรูปไว้บนที่สูงเมื่อก่อนไม่มีไม่ได้อยู่ในสมัยของการจัดสร้างพระพุทธรูปต่างๆพระพุทธรูปนี้มีการแพร่หลายในยุคพุทธศตวรรษที่5ที่6โดยเป็นอิทธิพลของมหายานพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอันเราจะเห็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินทรายเช่นพระพุทธเมตตาที่พระสีมาโพเป็นต้นก็จะแกะเป็นในสมัยของกุปตะราชวงศ์กุปตะซึ่งในยุคนั้นก็เริ่มมีการศิลปะต่างๆเข้ามาร่วมซึ่งยุคนั้นได้รับอิทธิพลมาจากพวกกรีกหรือกรีชพวกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่กรีตาทัพเข้าไปยึดครองทางแผ่นดินทางยุโรปทวีปแต่ลุ่มน้ำสินธุท่านมีกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาชื่อว่าเมนันเดอร์หรือพญามิลินนั้นจะพูดเราก็จะคุ้นเคยแต่นักศาสนาก็จะคุ้นเคยกับคำว่ามิลินทัปปนายุคนั้นเป็นยุคที่เริ่มสร้างพระพุทธรูปเครื่องบูชาเพราะเป็นอิทธิพลของกรีซหรือกรีกพวกตนออกกลางที่บูชาเทพเจ้าก็เคยมีพระรูปขึ้นในสมัยนู้นก็มีเฉพาะอาสนะปูไว้เพื่ออะไรเพื่อถวายความเคารพพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาประโรดก็จะมีที่ประทับเมื่อพระเจ้าทรงเสด็จไปโปรดไปสู่รูปใดตามป่าตามเขาจะเป็นพุทธนิมิตฉายพระรูปไปหรือไปด้วยพระพุทธองค์จริงๆหรือด้วยพระชพรังสีก็จะมีประทับอันที่ควรพระภิกษุจะกราบแล้วก็สดับตับฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วพระองค์ก็ฉายพระพุทธมิตรกลับอันจะไปพุทธมิตรจะไปกี่แห่งก็ได้จากด้วยพระมกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านบริฉายเสียงไปก็ได้เช่นติดโปรดเด็กน้อยโสปกะที่ถูกผูกล่ามอยู่ในป่าช้าร้องไห้จนสลบสลายใกล้ที่ป่าสีตะวันในป่าผีดิบในพระนครราชคฤห์แคว้นมากมคต
ในสมัยพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่กันทกุฎีในเวฬุวันมหาวิหารอันถ้าใครไปเคยไปที่เวฬุวันก็จะเห็นเวฬุวันตะปูธารามฐานน้ำร้อนแล้วก็เดินต่อไปก็เรียกว่าป่าผีดิบป่าศรีตะวันอาตมาชอบไปที่นั่นชอบไปที่นั่นบางทีก็ไปพิจารณาผ้าที่เขาทิ้งผ้าศพมาใช้เป็นอังสะบ้างเป็นอะไรบ้างเรื่องนี้ก็ยังเผาศพกันมากมายเรื่องการเผาศพในอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาคนมีจำนวนเป็นพันล้านแต่ไม่ว่างเว้นความตายทุกเวลาเราก็เห็นเตาเผาศพไฟนี่ไม่ค่อยได้หมดสิ้นไปเดี๋ยวก็เผาเดี๋ยวก็เผาเดี๋ยวก็เผาตายก็ตายไปอยู่ก็อยู่กันไปทุกข์ก็ทุกข์กันไปพระเจ้าก็ทรงโปรดเด็กน้อยชายพระโอภาสนิมิตด้วยความสว่างไปพร้อมทั้งพระสุรเสียงประทานเด็กน้อยก็ละเมอร้องไห้ถูกผูกไว้กับซากศพร้องจนสลบพอไปทะเลาะกับลูกของอาก็โกรธพ่อก็เสียไปแล้วแม่ก็ออกไปทำมาหากินยังไม่กลับบ้านมืดค่ำแล้วมาใส่บ้านเข้าอยู่อาก็เลยลากเด็กคนนี้ไปผูกไว้ในป่าชาทั้งตีทั้งเคี่ยนแล้วก็ผูกไว้กะจะให้ผีให้สุนัขจิ้งจอกหมาป่ามากัดกินพวกสุนัขจิ้งจอกและพวกหมาป่านี่จะมากันเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เยอะมากัดแทะพวกซากศพทั้งหลายศพก็ทิ้งไว้ถ้าเผากันหน่อยก็จะมีสตังมีเงินที่จะซื้อฟืนซื้อไฟไม่มีก็ทิ้งไว้ตามป่าชาตามต้นไม้เหมือนเมืองไทยสมัยก่อน40ปีที่แล้วเอาศพไปค้างไว้ตามต้นไม้ธรรมะก็ฝังกุดดินฝังสมัยเด็กๆอาตมาปฏิบัติธรรมกับหลวงตาในป่าชาก็ต้องเดินเลาะหลุมศพก็สูงกับครึ่งไซเอวตัวนิดเดียวไม่จบป.4เรียนก็แก๊กไปอยู่กับป่าชาอยู่กับหลวงตาในป่าชาท่านสอนกรรมฐานให้เด็กน้อยก็ถูกปลูกไว้เช่นนี้เราก็นึกภาพออกก็ถูกปลูกไว้กับซากศพร้องไห้แม่ก็ไม่มารับจนเด็กก็อุทานว่าใครน้อยจะช่วยเราได้ผู้ถูกมาทิ้งไว้ในป่าชาผู้ไม่มีโคตรใครน้อยจะช่วยเราได้ไม่มีญาติพี่น้องใดๆด้วยบุญกุศลของโสปกะเด็กน้อยอายุ7ขวบอยู่ในข่ายของพระญาณพระสัมมัญญุตยุตตายานสอดส่องเห็นเด็กคนนี้แล้วก็ควรที่จะโปรดแล้วก็จะเด็กคนนี้ก็จะรับธรรมได้ชายพระโอภาสไปได้เปล่งพระสุรเสียงไปว่าโสปกะเธอจงแลดูเราเราจะทำให้เธอออกจากสิ่งที่ผูกมัดเหมือนกับพระจันทร์โคจรออกจากปากราหูฉะนั้นแค่เพียงพระสุรเสียงที่เต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาที่คุณโสภกะด้วยจิตดวงนั้นของเด็กแต่ไม่ใช่เด็กแหละก็ไม่ใช่เด็กคือจิตมันไม่มีเด็กหรือผู้ใหญ่เรียกว่าผ่านวิบากกรรมมาเกิดทั้งครอบครัวยากจนพ่อก็ตายแม่ก็ต้องอาศัยชาวบ้านอยู่ญาติพี่น้องก็รังเกียจไปเล่นเขาทะเลาะถูกทุบตีถูกลากมาจะให้หมากัดสุนัขป่ากัดพร้อมกับซากศพแต่เด็กคนนี้อนิจจาสั่งสมบุญมาดีจึงได้อยู่ในข่ายของพระญาณและได้รับการโปรดจากพระองค์พระพุทธองค์ด้วยพระดำรัสดังกล่าวทำให้จิตของเด็กคนนี้สว่างขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาและเห็นซึ่งความจริงมีอยู่ในธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดากลับเปลี่ยนจิตนั้นให้เป็นจิตที่มีปัญญาและดวงตาเห็นธรรม
สำเร็จเป็นพระโสดาบันณบัดนั้นขณะจิตเดียวที่ยกตัวอย่างพอเป็นอนุสติให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเพื่อเห็นว่าการสั่งสมบุญบารมีการฟังธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่มากทั้งผู้ให้ธรรมผู้ฟังธรรมกระทำความเคารพธรรมผู้ให้ก็บรรลุธรรมผู้ฟังก็บรรลุธรรมเกิดขึ้นมาพร้อมกันแสดงอยู่ผู้ให้ก็บรรลุผู้ฟังก็บรรลุอัศจรรย์เพราะการที่ให้ธรรมะต้องรู้จักกันพิจารณาทั้งผู้ให้และพิจารณาทั้งผู้รับไม่ใช่มาท่องตำราคาบคัมภีร์หรือสวดมนต์ปาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่ได้ประโยชน์คือประโยชน์นั้นมันน้อยและมันไม่เป็นประโยชน์ที่เป็นสาระในพระศาสนาประโยชน์เป็นสาระในพระศาสนาคือการสร้างปัญญาเราทำบุญเพื่อก่อให้เกิดปัญญาบารมีคุณความดีนี้ชำระจิตเราเกิดปัญญากลับไปเมื่อวานในจิตก็เหมือนกับผ้าขาวมันขาวอยู่แล้วที่สกปรกคือมีสิ่งอื่นไปเจือปนจิตนี่มันก็มีธาตุรู้อยู่แล้วแต่ที่มันรู้ผิดมันเห็นผิดก็มีความสกปรกไปเจือปนคืออุปกิเลสเพื่อเจือปนแล้วจึงเห็นผิดรู้ผิดแล้วก็ทำผิดมรรคทำผิดทางทางผิดธรรมในหลักเบื้องต้นนี้ก็มีศีลมาตีกรอบให้เรานั้นเข้าแนวอะไรควรทำไม่ควรทำเห็นผลชัดเจนในปัจจุบันจะเป็นโทษเป็นภัยเป็นบาปเป็นบุญมันเห็นผลไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติไหนเห็นผลตั้งแต่นะบัดนี้คนทำชั่วก็จะรับผลในความชั่วหน้าบัดนี้จิตก็จะร้าวร้อนซัดซ่านซัดใสจิตจะไม่รวมไม่ตั้งมั่นเราอยากจะตรวจจิตเราว่าเราจิตเรานั้นบุญหรือบาปดูว่าจิตเราสงบไหมถ้าจิตเราไม่สงบฟุ้งซ่านคิดนั้นคิดนี้นึกนั้นนึกนี้ส่งไปนั้นส่งไปนี้วอกแวกวอแวไม่นิ่งเรียกไม่นิ่งหยุดไม่เป็นสงบไม่ได้นิ่งไม่ได้หยุดสงบพบนิ่งมันหยุดไม่ได้ก็มันไม่สงบความนิ่งก็ไม่เกิดขึ้นถ้าหยุดได้สงบพบนิ่งไอ้ตัวนิ่งตัวเนี้ยคือคอนเซนเทรตภาษาอังกฤษเรียกคอนเซนเทรตมันแน่วแน่เป็นหนึ่งหรือสมาธิทำอะไรมันเป็นสมาธิสมาธิจึงเป็นเครื่องแสดงคุณภาพจิตที่มันควบคุมได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้จิตมันก็จะซัดซ่านฟุ้งซ่านไปตามกำลังของกิเลสก็ก่อให้เกิดความโลภความรักความชังความโกรธความกับแค้นความพยาบาทความเบียดเบียนความหลงความมึนงงอยู่ความไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้คืออะไรสงสัยลังเลสงสัยไปหมดจมอยู่กับความอารมณ์ความรักและความชังถอนไม่ออกแล้วเราก็มักจะชังเพราะรักนั้นไม่สมหวังก็เป็นชังสิ่งที่เราไม่สมหวังในความประสงค์ก็กลายเป็นความคับแค้นใจความไม่สบายใจความโกรธความเกลียดแล้วเราก็โกรธเกลียดบุคคลต่างๆที่เราคิดว่าเป็นคนทำร้ายเราทำให้เรานั้นได้รับผลเช่นนี้เราก็มองไปข้างนอกเกิดความพยาบาทคิดเบียดเบียนจิตก็เป็นจิตที่ตกต่ำเป็นจิตของสัตว์นรกเป็นจิตของสัตว์นรกทันทีนะถ้าโมหะก็เป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานโลภะเป็นจิตของเปรตอสุรกายส่วนใหญ่เราจึงตกนรกกันตายก็ตกนรกกันมากมากปั้มตกอยู่ในคำว่าความโกรธโทสะความคิดประทุษร้ายเกิดความพยาบาทเกิดความคิดเบียดเบียนจองเวรจองกรรมแล้วก็จองเวรจองกรรมแม้กับลูกกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องถ้าขาดสติปัญญาก็จะจองเวรจองกรรมเป็นลูกเวรลูกกรรมพ่อก็เป็นพ่อเวรพ่อกรรมกันมาเบียดเบียนกันมาทำลายกันผ
ผัวเมียก็เป็นคู่เวรคู่กรรมเพื่อนผงเพื่อนเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านก็เป็นเวรเป็นกรรมกันต่างฝ่ายต่างก็จ้องจะเผาจะทำลายกันโลกจึงวิบัติเร็วขึ้นชิบหายเร็วขึ้นด้วยประการดังกล่าวด้วยกิเลสที่มันเผาอันสิ่งที่กล่าวยังเป็นเรื่องที่จะต้องนำกลับมานั่งศึกษาตัวเองพุทธศาสนาสอนเรานั้นเรียนรู้ที่จิตของเราใครก็แล้วแต่ทำให้จิตสงบนิ่งเย็นได้ก็เป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้บัณฑิตผู้รู้ในทางพุทธศาสนาคือสงบเป็นนิ่งเป็นเย็นเป็นไม่ใช่ความรู้มากไม่ใช่รู้มากรู้มากเป็นเรื่องวัดทางโลกว่าไอ้นี่มีความรู้เยอะแต่ถ้ารู้แล้วชั่วแล้วไม่ใช่วิเศษบัณฑิตในศาสนานี่รู้ไม่ต้องมากแต่ต้องเย็นรู้แล้วเย็นรู้แล้วดีรู้แล้วสงบนั่นคือวิเศษของบัณฑิตผู้สงบนิ่งเย็นได้ก็ต้องมีสติปัญญาจะทำจะคิดจะพูดก็พิจารณารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้สังคมรู้บุคคลเราอยู่ด้วยหลักของการกำหนดรู้เท่าทันในสิ่งนั้นจะหลักปริสธรรมเจ็ดคือการดำเนินชีวิตฉะนั้นคนที่มีหลักธรรมนี่มันเหมือนกับคนมีที่มีตาสองข้างมองเห็นสิ่งต่างๆเห็นเส้นทางอันควรคนไม่มีศีลมีธรรมก็เหมือนคนไม่ตาบอดมองไม่เห็นเส้นทางก็จึงคิดนึกเอาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดินไปก็ผิดถูกตกหลุมตกล่องประสบเหตุเพศภัยความรักมีตาก็คือศีลธรรมมันไม่สามารถเห็นศีลธรรมได้เพราะมันขาดจิตมันไม่พอกำลังทุกคนอยากเป็นคนดีทั้งนั้นไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วถ้าเป็นลูกก็อยากให้พ่อแม่รักเป็นพ่อแม่ก็อยากให้ลูกรักเป็นผัวเมียก็อยากรักซึ่งกันและกันเคารพกันญาติพี่น้องทุกคนแม่เราก็อยากสังคมหมู่ชนรักชื่นชมยินดีไม่มีใครต้องการความเสื่อมลาภเสื่อมยศความดินทาความทุกข์ทุกคนต้องการลาภยศสรรเสริญสุขแต่โลกมันมีสองด้านเสมอมีสุขก็มีทุกข์สรรเสริญก็ดินทามีดีมีไม่ดีเป็นเช่นนี้อันการอยู่ในโลกจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีสติปัญญาไม่มีอะไรสมใจสมหวังสมปรารถนาเราทั้งหมดเพราะโลกมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ได้ไปใต้อำนาจของใครสิ่งทั้งหลายจำต้องสละคืนไปและมีความเสื่อมโทรมอยู่เสมอชรานำไปไม่ยั่งยืนจะถือว่าเจ้าของก็ไม่ได้ไม่ยอมไปแต่อำนาจกันควบคุมว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้และโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดเติมไม่เต็มนาติตนาสมานาทีแม่น้ำสุพรรณาไม่มีเติมไม่เต็มไม่เคยเต็มต้องแสวงหาขวนขวายกันทุกขณะดิ้นรนเดือดร้อนเดี๋ยวพวกเราต้องดิ้นรนเดือดร้อนกันต่อไปเพราะโลกมันไม่เคยเต็มไม่มีคำว่าพอกับคนทางโลกให้รวยก็ไม่พอให้จนก็ไม่พอความไม่รู้จักพอจึงไม่พบคำว่าความหยุดสงบนิ่งไม่นิ่งพอไม่เป็นพอไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ไม่เย็นไม่ใช่ที่ขึ้นมาเราก็ยังพบกับความร้อน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 ใจร้อนกายไม่เท่ากับร้อนใจถ้าเรานั่งเย็นที่ใจได้เสียงรถวิ่งมาแล้วก็เฉยๆเนาะเสียงต่างๆแล้วก็เฉยๆเพราะเราอยู่ที่จิตของเราเย็นใครจะไปใครจะมาใครจะมองเราอย่างไรก็เรื่องของเขาเรื่องของเรารู้จักตัวเราจะได้แล้วก็จะมองเราดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่เราเองเราต้องเข้าใจเราว่าเราอยู่ที่ความดีหรือไม่ดีการที่เรารู้จักตนเองเรื่องของหลักของความจริงของการศึกษาปฏิบัติในพุทธศาสนาก็ทุกวันทุกคืนต้องนั่งดูพิจารณากัน
จนพบความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นออกจากความไม่จริงไม่จริงไม่จริงเมื่อไรสิ้นความไม่จริงได้ความจริงปรากฏชัดเจนเมื่อนั้นก็ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆเราก็นุ่มไปในทางทิศของความดับทุกข์แล้วโทษทุกข์ไปเราเบาบางแล้วเบื้องหน้าเรานั้นพยากรณ์ได้ว่าเราจะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะมันคงจะเดินต่อไปเส้นทางของการประพฤติธรรมบูชาธรรมเคารพธรรมการทำทานรักษาศีลของญาติโยมทั้งหลายก็จะมีผลเหมือนกับเด็กน้อยโสปกะเมื่อตกอยู่ในภัยพิบัติก็ได้รับแสงสว่างจากพระมหากรุณาที่พระเจ้าทรงประทานหลักธรรมและเมื่อประทานหลักธรรมสั่งสอนอีกครั้งเด็กน้อยโสปกะที่เป็นอริยบุคคลเข้าถึงโสดาบันได้รับปัญญาธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์7ขวบจากโสดาบันฟังธรรมครั้งแรกฟังธรรมครั้งที่2ติดตามมาที่พระคัตถกุฎีวิรุวันสำเร็จอรัตตผลทันทีได้ส่งคร้อยแม่ที่ติดตามมาได้ฟังธรรมรอบนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันจากครอบครัวที่ยากจนมีแต่ความลำบากอายุ7ขวบแม่ก็ลำบากทำมาหากินรับไปเป็นคนทำงานใช้แรงงานกับเข้าถึงซึ่งอริยบุคคลและไม่ใช่เฉพาะบุคคลเหล่านี้มากมายมากมายที่ได้สั่งบุญสั่งสมและได้ทัศนาได้เห็นได้พบได้ฟังได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์สาวกบุคคลเหล่านั้นที่กระสวดอริยบุคคลมาจากเหมือนท่านทั้งหลายที่นั่งตรงนี้ก็คือสั่งสมบารมีไปปฏิบัติไปทุกคืนทุกวันบาทก็ทำทานไปตามกำลังรักษาศีลให้มั่นคงเจริญเดินภาวนาอยู่เป็นนิดไม่ขาดก็ย่อมเข้าถึงซึ่งกำลังบุญมากขึ้น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 วันหนึ่งบุญมันเกิดสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่ได้รับผลนั้นมันจะส่งผลนั้นขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ทันทีให้บุญกุศลนั้นเข้าถึงความสำเร็จในพฤติจิตของท่านทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลเกิดขึ้นรับผลบุญบุญกุศลนั้นอย่างอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากจริงๆกับบุญกุศลที่เกิดขึ้นอะไรที่เราไม่คิดจะได้ก็ได้อะไรที่มันไม่มีก็มีให้อย่างด้วยความดีทั้งปวงก็เหมือนว่าเราทั้งหลายทำความดีสั่งสมบารมีกันมาทำทานไหว้พระฟังธรรมกันวันหนึ่งก็มีการสร้างพระรูปขึ้นบนภูเขาเป็นเขตป่าไม้โซนเอเขตต้นน้ำห้ามก่อสร้างใดๆห้ามบุกรุกใดๆก็ที่บางดังกล่าวเหมือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถวายรายงานเป็นที่ที่อยู่ในมติของป่าไม้ที่มอบให้เป็นที่พักสงฆ์วัดป่าเทศรังสีเป็นอุทยานเป็นที่ปฏิบัติธรรมในอยู่ในการดูแลของป่าไม้ที่อนุญาตให้พักหรือมีเสนาสนะอันเหมาะควรแล้วก็เล่าถึงว่าองค์ลุศรีและคณะศรัทธาในพระจันทร์ยมโสศรัทธาสัจจะไม่ร่วมกันสร้างพระรูปเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อสืบสานเจตนาโครงการพระราชดำริป่ารักน้ำของในหลวงและพระราชินีในรัชกาลที่9ที่สำคัญในความดีของเราพวกเราทั้งหลายจะได้ก่อสร้างได้ทำสิ่งที่อันควรเป็นมงคลกับเราเป็นมงคลกับบ้านเมืองและสืบสานยุทธศาสนาแล้วนั้นยังทำให้เกิดการรวมของคนจำนวนมากแม้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาทรงประกอบศาสนกิจสร้างบุญบารมีร่วมกับเราทั้งหลายทรงเป็นประธานในการอัญเชิญจัดขึ้นถวายพระพุทธประธานที่พวกเราสร้างมันประทับอยู่ตั้งมากกว่าค่อนวันหลังจากเสร็จพิธีการแล้วยังสวดนาธรรมในส่วนพระองค์ตั้ง3ชั่วโมงจนถึงบ่ายโมงเจ้าหน้าที่เขาไม่เคยเห็นกันเจ้าที่ทั้งหลายจะเว้นพวกกลุ่มวังผู้ใหญ่ที่เขาทราบเป็นส่วนตัว
ส่วนเจ้าที่ก็การนั้นไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่เจ้าฟ้าเจ้าดินจะประทับอยู่นานๆเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นปฏิบัติธรรมเป็นอยู่เป็นส่วนพระองค์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเข้าห้องทรงนั่งฟังธรรมประทับฟังธรรมเสวยพระกยานว่างแล้วก็ทำกิจอยู่ตลอดจนเสด็จกลับด้วยความปิติยินดีด้วยความสุขสถานที่ดังกล่าวเรารองรับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรับบุคคลสำคัญจะได้เป็นที่ที่มีเป็นมงคลมากเป็นมงคลสถานตามที่เคยกล่าวไว้แม่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มาเทพดาผู้มีศักดิ์ก็มามนุษย์ที่มีศักดิ์ก็มาพระที่มีศีลมีศักดิ์ก็มาบุคคลสำคัญบารมีสูงสูงก็จะมาร่วมกันถ้าบุคคลต่ำๆสัตว์ต่ำๆก็มาคนต่ำๆก็มาผีเปรตก็มานี่เป็นเรื่องจริงๆที่ใดก็แล้วแต่ที่คนเลวอยู่ผีเปรตสัตว์ร้ายก็จะชุกชุมโรคภัยก็จะเยอะแม่พูดกายที่ตระหนักเป็นพวกชั้นต่ำมาเบียดเบียนกันที่ใดก็แล้วแต่ที่มีชนชั้นกลางอยู่พวกเทพยดาพวกสัตว์มนุษย์หมู่ชนระดับกลางๆก็จะมาอยู่ที่ใดๆจะเป็นมงคลนั้นยิ่งใหญ่พระมีศีลธรรมบุคคลมีฐานะโอกาสชั้นสูงกษัตริย์จินกษัตริย์ถือเป็นจอมกลโดยประชาติโดยชาติกำเนิดโดยบารมีที่สั่งสมมาแม้สัตว์ทั้งหลายพวกกายทิพย์เทพทั้งหลายก็เป็นระดับสั่งสูงก็จะมาอยู่ร่วมกันเรื่องนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้ครั้งที่มีการสร้างเมืองปัตตลิบุตรทรงเห็นนิมิตเทวดามาจองที่รอบมีศักดิ์มีฐานะสูงสูงสมบัติบ้านเมืองนี้จะเป็นบ้านเมืองที่ยิ่งใหญ่เกลื่อนกลนด้วยผู้คนไม่ว่างเว้นเสียงต่างๆทั้งวันและกลางคืนเมืองน่าจะเจริญยิ่งจากหมู่บ้านเล็กๆปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าวเล็กๆปัตตคามเรียกว่าเมืองปัตตลิบุตรในยุคของพระสุมาราเป็นเมืองหลวงแคว้นมคธและในสมัยนี้เรียกว่านครปัตตนะของรัฐพิหารซึ่งจะชิบหายด้วยเหตุสัมปการในเบื้องหน้าทรงพยากรณ์ไว้หมดเหมือนภูว่าเช่นเดียวกันจากป่าภูเขาที่พวกเรามองธรรมดากลับกลายเป็นที่อยู่ของพวกเทพดาอารักษ์มีศักดิ์มีฤทธิ์วันหนึ่งจะต้องสร้างสถานที่เป็นที่ประดิษฐานพระศาสนาวันหนึ่งเบื้องหน้าจะมีผู้มาประพฤติธรรมก่อเกิดพุทธสถานขึ้นจะมีบุคคลที่มีวาสนาบริชั้นเชี่ยวฟ้าชมินเสด็จมาจะยกจัดเหนือเสียงถวายพระพุทธบูชาขึ้นที่นี่มาจนจะได้มาอนุโมทนาร่วมบุญกุศลยิ่งใหญ่มาที่มาจนนั้นที่ได้กุศลย่อมไปสู่สุคติย่อมจิตสำเร็จด้วยลาภยศสรรเสริญสุขในเบื้องหน้ามีความสุขเป็นกติพ้นจากไปมันด้วยกำลังแห่งบุญกุศลนั้นและยังเกิดให้เกิดความสันติความสุขเกิดขึ้นในแผ่นดินนั่นคือผลคนที่ทำความดีที่เข้าใจและทำอย่างถูกต้องก็จะได้อานิสงส์บุญกุศลนั้นที่ไหลลงมาจากภูเขาไปสู่หมู่บ้านไปสู่บ้านเรือนท่านทั้งหลายไปสู่จิตใจท่านทั้งหลายผู้ที่ทำความดีก็ได้ผลของความดีความดีนั้นก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตท่านทั้งหลายนั้นไปในเบื้องหน้าเมื่อเราเย็นเมื่อเย็นขึ้นมาเราก็มีสติปัญญาเราก็จะเดินไปถูกต้องตรงตามธรรมและแน่นอนถ้าเราถูกต้องตรงตามเส้นทางธรรมก็ย่อมถึงที่สุดแห่งผลของธรรมนั้นคือความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงจึงขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ร่วมกันกระทำความดีอย่างต่อเนื่องในพระศาสนาได้ถวายทานตักบาตรสภาทานศีลฟังธรรมขอให้ท่านได้ทำไปเถิดทำให้จริงอาตมาเดินบนเส้นทางดังกล่าวนี้ทั้งชีวิตพิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่าความดีนั้นให้ผลเป็นปัจจุบันและความดีนั้นกินได้จริงๆทุกทั้งหลายดับได้ด้วยคุณความดีที่ท่านทั้งหลายนั้นกระทําและกระทําบุญกุศลในพระศาสนานั้นเป็นผลอันยิ่งไม่มีประมาณสําคัญคือทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ชําระกิเลสนําออกซึ่งความชั่วทั้งปวงการไม่ทําความชั่วทั้งปวงการทําความดีให้ถึงพร้อมในจิตนั้นเพื่อพร้อมที่จะพัฒนาจิตเพื่อทําจิตให้บริสุทธิ์
สัพพะปสะอากรณังกูสสุปสัมปดาสจิตตะปะริโยทัพพลังอิตปุณณสาสนังพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ทรงสั่งสอนเช่นนี้ยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวัสมิจตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยัตถามะนิโชติระโสยัตถาสัพพีติยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจาวุฒปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขขังพระหลังก็เจริญพร